การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์การสื่อสารข้อมูลเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง2อุปกรณ์โดยมีจุดประสงค์หลักคือต้องการส่งข่าวสารที่1ไปยังอีกที่1สัญญาณแอนาล็อกเป็นสัญญาณที่เป็นรูปขึ้นขึ้นลงสลับกันไปแบบต่อเนื่องสามารถส่งข้อมูลออกไปได้บนระยะทางที่ไกลสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณที่เป็นรูปแบบไม่ต่อเนื่องรูปแบบแรงดันไฟฟ้าจะมีค่า0หรือ1เท่านั้นข้อดีของสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณที่ทนต่อสัญญาณรบกวนได้ดีส่วนประกอบในการสื่อสาร 1. ข่าวสาร 2. ผู้ส่ง 3. ผู้รับ 4. สื่อกลางส่งข้อมูล 5. โปรโตคอลคุณสมบัติพื้นฐาน 1. การส่งมอบ 2. ความถูกต้องแน่นอน 3. ระยะเวลาทิศทางการส่งข้อมูล 1. การสื่อสารแบบทางเดียวเช่นการกระจายเสียงของสถานีวิทยุการแพร่ภาพโทรทัศน์และการส่งข้อความผ่านทางเพจเจอร์ 2. การสื่อสารแบบ2ทิศทางผู้ส่งและผู้รับสามารถสื่อสารโต้ตอบกันในเวลาเดียวกันได้เช่นโทรศัพท์ซึ่งคู่สนทนาสามารถคุยโต้ตอบกันได้ในช่วงเวลาเดียวกัน 3.การสื่อสารแบบกึ่ง2ทิศทางเป็นการส่งข้อมูลผ่านช่องสัญญาณเดียวกันจึงไม่สามารถส่งข้อมูลพร้อมกันได้เช่นวิทยุสื่อสารของตำรวจการสื่อสารโทรคมนาคมการใช้เครื่องส่งอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถส่งผ่านตัวกลางไปยังจุดหมายปลายทางที่อยู่ระยะไกลได้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นการนำกลุ่มคอมพิวเตอร์ตั้งแต่2เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1. เครือข่ายท้องถิ่น 2. เครือข่ายระดับเมือง 3. เครือข่ายระดับประเทศประโยชน์ของเครือข่ายท้องถิ่น 1. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 2. ช่วยลดต้นทุน 3. เพิ่มความสะดวกในด้านการสื่อสาร 4. ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย